่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปพบกับการแถลงข่าวกิจกรรมสร้างเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นของเราในวันนี้ค่ะและแน่นอนนะคะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นนั้นมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะแน่นอนนะคะว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของเราก็เลยวางแผนค่ะที่จะผลักดันให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นอาเซียนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราเลยได้กิจกรรมดีๆขึ้นมาซึ่งเป็นความร่วมมือโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับทางสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าอิสเมดนั่นเองค่ะและในช่วงต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการร่วมพูดคุยเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้ใหญ่ใจดีของเราทั้ง2ท่านและยังรวมไปถึงตัวแทนของ2ย่านการค้าที่จะมาร่วมพูดคุยด้านบนเวทีเกี่ยวกับแนวทางและการผลักดันนะคะให้แฟชั่นไทยของเรานั้นก้าวไกลสู่สากลกันด้วยค่ะไปรับชมกันเลยค่ะย่านนะคะตอนนี้ด้านหน้าของทุกท่านก็จะมีไมโครโฟนอยู่แล้วกันนะคะแหม่เมื่อครู่แหม่รู้สึกว่าจะตื่นเต้นไปนิดนึงในท่านการสลับกันเล็กน้อยคุณสุชมาคือมาจากเทอร์มินอล21นะคะแล้วก็คุณพิมพันธ์คือจากทางย่านการค้าจตุจักรละค่ะโอเคเคลียร์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านดร.อัจฉกาก่อนเลยละกันนะคะเป็นการเปิดหัวข้อในวันนี้ถึงเรื่องนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านคะก็อย่างที่ได้เห็นในวิดีโอนะคะว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นของเราเนี่ยมีถึง3กลุ่มด้วยกันนะคะคือสินค้าเครื่องนุ่งห่มอัญมณีเครื่องประดับและเครื่องหนังรองเท้ากระเป๋าเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของเราเนี่ยก็ต้องเรียนว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความสำคัญนะคะถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีคนไทยนะคะอยู่ในประกอบกิจการอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เป็นจำนวนมากนะคะคือโรงงานรวมๆทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ 200,000 โรงนะคะและก่อให้เกิดการจ้างงานเนี่ยถึง2ล้านกว่าคนนะคะก่อให้เกิดการส่งออกปีละ 20,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะคะเมื่อกี้ที่เรียนว่าเกือบแสนล้านบาทเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามนะคะที่จะมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตของโรงงานต่างๆการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการนะคะรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างที่เรามีโครงการที่พัฒนานักออกแบบนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมนี้สำคัญมากในเรื่องของการออกแบบด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็เน้นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะคะเพื่อที่จะก่อให้เกิดกลุ่มต่างๆขึ้นมาเรียกง่ายๆว่ากลุ่มคลัสเตอร์นะคะซึ่งก็คือโครงการที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะคะถ้าเครือข่ายด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีโครงการที่พยายามที่จะส่งเสริมนะคะเรียกว่าประชาสัมพันธ์ในแง่ที่ว่าทำให้เมืองกรุงเทพนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นในอาเซียนด้วยนะคะยังเพราะฉะนั้นในปีนี้เรายังจะมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องในการส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยนะคะก็ราคาประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องของที่เราพูดว่ากิจกรรมการสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นค่ะตรงนี้เราจะมีส่วนเข้าไปช่วยในเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างไรได้บ้างคะท่านคะนอกจากกิจกรรมต่อเนื่องที่เราจะทำต่อไปจริงๆต้องเรียนว่าเรื่องการสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเนี่ยทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทำมานานแล้วนะคะโดยสำนักพัฒนาการจัดการที่ดูแลทางด้านนี้นะคะค่ะแล้วอย่างสำหรับอย่างที่5เครือข่ายที่เราจะพัฒนาขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการจ้างจัดหาที่ปรึกษานะคะคืออิสเมดนะคะปกติแล้วต้องมีเข้าไปช่วยนะคะเพราะว่าการที่ผู้ประกอบการซึ่งเดิมต่างคนต่างทำใช่ไหมคะไม่รู้จักไม่ค่อยได้รู้จักกันแม้จะอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันเนี่ยอย่างเช่นจตุจักรก็ดีเทอร์มินอล21ก็ดีนะคะหรือย่านสำเพ็งก็ดีเนี่ยอาจจะรู้จักกันแต่ไม่เคยทำธุรกิจด้วยกันแต่การที่จะต้องมาช่วยกันนะคะมานั่งคิดเราจะสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มเราอย่างไรนะคะที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรหรือว่าเราจะมารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรไม่ว่าจะในการรวมตัวกันไปซื้อวัตถุดิบซึ่งมีอำนาจต่อรองมากขึ้นการจะซื้อได้ถูกลงหรือการจะไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นอย่างเช่นตอนนี้เราก็จะเห็นว่าในกลุ่มนี้มีที่ตัดเย็บเสื้อผ้าใช่ไหมในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มที่ขายผ้าด้วย
ตรงนี้ก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกันได้ด้วยข้ามกลุ่มนะคะต้องการที่ได้มีโอกาสที่มาอบรมร่วมกันหรือเป็นเครือข่ายที่อยู่ภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจริงๆแล้วยังมีกลุ่มมากกว่านี้อย่างที่เรียนว่าไม่ใช่แค่5กลุ่มนี้นะคะที่ทางกรมได้ส่งเสริมขึ้นมาเพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการมาอยู่ด้วยกันช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแลกเปลี่ยนความรู้กันในระยะยาวเนี่ยจะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นนะคะทั้งในแง่ของแต่ละรายและรวมทั้งของทั้งกลุ่มที่มาร่วมกันด้วยเนี่ยค่ะอันนี้จากประสบการณ์เราพบว่าหลายๆกลุ่มเนี่ยมีความสำเร็จอย่างมากนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างกลุ่มเครื่องหนังนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมาออกงานกับเราบ่อยๆนะคะก็ปรากฏว่าขายดีมากเลยและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาได้อย่างดีนะคะด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มองว่ากลุ่มแฟชั่นทางที่5กลุ่มที่เรากำลังพัฒนานี้ในอนาคตนะคะก็คงจะเป็นตัวหัวจักรอีกนะคะอีก5หัวนะคะในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยค่ะก็เรียกว่ามีโอกาสได้มาเกื้อหนุนกันช่วยเหลือกันแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงมาทำงานร่วมกันต่อเนื่องกันด้วยนะคะในอนาคตนั่นเองค่ะโดยสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ขออนุญาตให้ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมฝากถึงผู้ประกอบการค่ะที่เข้าร่วมโครงการตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นอื่นๆนะคะให้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายนะคะแล้วก็ช่วยกันพัฒนาช่วยกันสร้างอัตลักษณ์ให้กับย่านการค้าคืออย่างที่บอกตอนนี้อาจจะมี5ย่านการค้าที่เราบอกว่าจะเป็นหัวจักรและตัวอย่างรายใหญ่เลยที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ยังมีเจ้าอื่นๆอีกท่านค่ะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในปัจจุบันนะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสได้ไปเปิดการอบรมได้ไปพบนะคะหลายกลุ่มด้วยกันนะคะแต่ยังไม่ครบทุกกลุ่มแต่ก็ต้องเรียนว่าคือไม่ได้ลงไปคุยรายละเอียดแต่ว่าก็มีโอกาสได้พบแล้วก็เห็นว่ามีศักยภาพจริงๆนะคะฉะนั้นความแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือความสนใจของผู้ประกอบการแต่ละรายที่มาเข้าร่วมนะคะเพราะหากท่านไม่มีความตั้งใจประโยชน์ก็จะไม่เกิดไม่เกิดกับท่านแล้วก็ไม่เกิดกับกลุ่มเพราะว่าการที่จะกลุ่มจะขับเคลื่อนได้เนี่ยต้องอาศัยทุกคนที่มารวมกันด้วยนะคะช่วยกันคิดช่วยกันทำตรงนี้มีความสำคัญเพราะฉะนั้นความสนใจความสามัคคีความตั้งใจอันนี้จะมีผลอย่างยิ่งนะคะและในที่สุดแล้วก็จะรับกันด้วยเพราะว่ากลายเป็นบัดดี้กันช่วยกันคือไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งแต่กลายเป็นว่าช่วยกันนะคะอย่างกลุ่มเครื่องหนังที่ดิฉันเล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาไปออกงานของกรมต้องเรียนด้วยว่านอกจากพัฒนาแล้วเนี่ยเราจะช่วยในเรื่องของการขายด้วยบางครั้งเวลาเราจัดงานแสงแล้วก็จะมีบูธให้ฟรีด้วยนะคะสำหรับแต่ละกลุ่มเนี่ยไปขายของนี่ก็ได้เรียนไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมีงาน72ปีฉลอง72ปีของกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมส่งเสริมช่วงวันที่26ถึง31พฤษภาคมนะคะก็ช่วงสิงหาคมเดือนหน้าแล้วเนี่ยนะคะฉันก็ตั้งใจว่าจะมีการจัดบูธให้ทางคลัสเตอร์ทั้ง5นี้ได้มีโอกาสไปถ้าพัฒนาสินค้าได้เร็วนะคะที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองออกมาได้ทันมีสินค้าได้ทันเนี่ยก็จะได้มีโอกาสไปทดลองตลาดนะคะในงานแฟร์นี้ด้วยแต่ไม่ใช่เฉพาะงานนี้นะคะเรามีจัดงานตลอดทั้งปีก็จะมีโอกาสให้ได้ไปทดลองตลาดฉันก็เรียนว่า อยากจะขอให้มีความตั้งใจรักษาวัคคีกันนะคะท่านจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยจากที่เราเห็นประสบการณ์กับกลุ่มอื่นๆมาแล้วนะคะแล้วสำหรับรายใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆเราก็คงมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตนะคะเพราะว่าก็ประมาณปี58เนี่ยเราก็คิดว่าคงจะมีงบที่จะพัฒนาเครือข่ายเช่นนี้เป็นเครือข่ายใหม่ๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ต้องไปดูว่าจะเป็นเครือข่ายอะไรนะคะนะคะขอเสียงปรบมือกับท่านอธิบดีของเราด้วยค่ะที่มาชี้แจงค่ะจริงๆในระยะอันใกล้นี้เดือนหน้านะคะท่านบอกไว้ว่าแม่ก็จะมีการออกบูธในท่าเกิดว่าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวไงติดต่อกันในช่วงต่อจากนี้ละกันนะคะคำถามต่อไปค่ะขออนุญาตเดินถามมาทางด้านของท่านผู้อำนวยการอิสเมนกันบ้างดีกว่านะคะคุณสุวรรณชัยนั่นเองค่ะเขาก็อยากจะทราบกันนะคะว่าทางอิสเมนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกิจกรรมการสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นได้อย่างไรคะท่านคะต้องขอบคุณท่านอธิบดีครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้โอกาสอิสเมดเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมครั้งนี้ด้วยความตั้งใจของอิสเมดเองเรามีตั้งใจเอาไว้ครับว่าเราจะเชื่อมโยงการค้าให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีโอกาสใหม่ๆ
มีการเชื่อมโยงกันมีการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมให้กับการค้าและอย่างกิจกรรมในครั้งนี้เองเราก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เริ่มแถลงข่าวหรือว่าแม้กระทั่งการพัฒนาเครือข่ายให้เป็นรูปธรรมเพราะว่าเป้าหมายหลักของท่านอธิบดีนะครับคือท่านอยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยแข็งแกร่งและมีธุรกิจที่ยั่งยืนงั้นในการทำเครือข่ายในครั้งนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการวางแผนกันอย่างดีที่จะพัฒนาเพื่อให้ผู้ประกอบการเองเข้าใจถึงเชิงลึกของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยตัวผู้ประกอบการเองจากการร่วมมือกันจับมือกันแล้วก็สร้างคอนเซ็ปต์ของการพัฒนาอัตลักษณ์ให้เกิดความแข็งแกร่งของแต่ละย่านหลังจากนั้นเองก็นำเอาความรู้นั้นเองเนี่ยไปพัฒนาธุรกิจตัวเองได้อย่างต่อเนื่องจะมองเห็นว่าแนวความคิดแบบนี้เองเนี่ยเป็นการสอนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการแข็งแกร่งด้วยผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้ติดตัวแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอันนี้ปัจจัยสุขภาพสำเร็จหรือ Social Factor ของกิจกรรมนี้เองเนี่ยอย่างที่ท่านอธิบดีได้แจ้งไปแล้วก็คือความร่วมมือกันของผู้ประกอบการในแต่ละเครือข่ายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกันเชื่อมโยงกันแล้วก็ระดมสมองกันเพราะว่าอย่างผมเองได้ฟังผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราไปแล้วที่คุยกันนะครับมีอยู่วันหนึ่งผมได้ยินบอกว่าเคยอยู่จากเทอร์มินอล21นะครับว่าอยู่ตึกเดียวกันแท้ๆเนี่ยแต่ว่ารู้ว่าเป็นอยู่ในตึกเดียวกันแต่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่พอมาเข้าโครงการนี้เองแบบทำให้ได้เจอเพื่อนได้เจอพี่น้องจะได้เจอแล้วทำให้มีโอกาสที่จะคิดร่วมกันพัฒนาร่วมกันเนื่องจากประโยคนั้นที่ฟังในวันนั้นเองเนี่ยผมรู้สึกว่ากิจกรรมนี้เองเนี่ยได้ส่งผลลัพธ์ที่ดีและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งและที่ทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงการเชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายแข็งแรงแล้วก็เอาความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยจะไปประกอบให้ครับกำหนดแผนกลยุทธ์ให้เป็นขยายผลสิ่งนั้นออกมาให้เป็นเกิดชั้นรูปธรรมแล้วสร้างอัตลักษณ์ของเครือข่ายขึ้นหลังจากนั้นนำไปพัฒนาสินค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาบริการให้เครือข่ายแต่ละเครือข่ายแข็งแรงและหลังจากนั้นเองผมว่าการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายระหว่างกันเองก็จะเป็นผลต่อเนื่องทำให้เกิดซัพพลายเชนทำให้เกิดห่วงโซ่อุปทานที่ขยายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นของเราต่อเนื่องกันไปได้ผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตครับพอเราฟังอย่างนี้แล้วเราก็อุ่นใจใช่ไหมคะว่าเรามาถูกที่ถูกทางแล้วนะคะตอนนี้ทุกท่านค่ะนี่ต้องถามนิดนึงค่ะว่าสำหรับตอนนี้เครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมดมีกี่เครือข่ายนะที่ดูในวิดีทัศน์กันใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นว่ามี5เครือข่ายใช่ไหมครับเป้าหมายปักธงชัยจากโคราชเทอร์มินอล21จากแล้วก็เจตจักรแล้วก็สำเพ็งแล้วก็เครือข่ายเสื้อผ้าผู้ผลิตเสื้อผ้ามุสลิมจากมีนบุรีใช่ไหมครับเนื่องจากให้เครือข่ายที่เราได้นำเบื้องต้นไป75กิจการเนี่ยเป็นโครงการผมคิดว่าเป็นตัวหลักที่จะขยายผลต่อไปนั้นจะสังเกตว่าเราเลือกทั้ง5เครือข่ายนี้ออกมาด้วยผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและทางให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยมีโอกาสเติบโตเราจะเห็นว่าทั้ง5เครือข่ายเองให้เครือข่ายที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทยจริงๆแล้วจะพูดว่าประเทศไทยก็เริ่มเล็กเกินไปแล้วนะครับน่าจะเป็น5เครือข่ายที่มีความสำคัญต่อการเข้าระดับเอเชียระดับอาเซียนได้นับจากนี้ไปเราจะเห็นว่าเราจะเป็นศูนย์กลางของธุรกิจแฟชั่นลูกค้าในหลายประเทศก็ให้ความสนใจของ JJ อย่างเงี้ยจะรู้จักทุกคนมาจะต้องไปแล้วก็จะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ผู้ประกอบการในจตุจักรเองเนี่ยได้ขยายออกมาแล้วก็เป็นเหมือน destination หรือเป้าหมายการเดินทางของลูกค้าในหลายๆประเทศว่ามาเมืองไทยแล้วจะต้องแวะมาสู่จตุจักรเพราะว่าที่นี่มีศูนย์รวมของแหล่งความคิดสร้างสรรค์แล้วลองขยายผลต่อครับว่าลองยกตัวอย่างถ้าเป็นจุลจักรมีคนที่สร้างสรรค์เสร็จปุ๊บแล้วเมื่อเกิดการค้าที่ดีขยายเติบโตเป็นระดับภูมิภาคได้ เขาหาวัตถุดิบจากที่ใดบ้างก็ไปที่สำเพ็งสำเพ็งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆที่สนใจก้าวเป็นผู้ประกอบการแล้วสำหรับผู้ประกอบการมุสลิมซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วประเทศไทยเรามีความแข็งแรงที่ส่งออกในตลาดนี้ค่อนข้างสูงจะเห็นว่าจากการเชื่อมอย่างนี้ยกตัวอย่างแค่3กรณีนี้ก็จะเห็นว่าเกิดเครือข่ายที่ต่างฝ่ายต่างแข็งแรงแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียวกันที่แข็งแรงได้ด้วยถ้าทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความเป็นพี่น้องมีความรักใคร่กลมเกลียวแล้วก็เริ่มเปิดสนทนากันเชิงพัฒนาสู่อนาคตสร้างความสำเร็จไปร่วมกันโดยที่มองให้ทุกคนเป็นเครือข่ายที่เติบโตไปด้วยกันเพราะผมมองว่าโลกการค้าที่ในปัจจุบันนี้เองเนี่ยครับเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำให้ทุกคนเราเริ่มมองคนเป็นคู่ค้ามากกว่ามองกันเป็นคู่แข่งเพราะว่าการที่เป็นคู่ค้าเองมันจะได้มีโอกาสเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซัพพลายเออร์หรือเป็นฝ่ายลูกค้าเราจะเห็นการเชื่อมโยงแบบนี้มีความสำคัญถ้าท่านที่ได้เข้าโครงการนี้แล้วก็ลองจับคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็ลองดูว่านั่นคือเฟรมเวิร์กที่เราทำอิสเมดแล้วก็โดยทางกลุ่มอุตสาหกรรมได้มอบโอกาสให้เราทำกิจกรรมดีๆแบบนี้เราลองดูว่าเราจะจับเฟรมเวิร์กนั่นเองแล้วขยายคอนเซ็ปชวลแบบนี้ออกไปได้อย่างไรบ้าง
ถ้าสมมติว่าตัวแทนที่เข้ามาในโครงการเราแล้วจบโครงการนี้ไปใช่ไหมครับแล้วขยายผลต่อเชิงการค้าได้เข้าร่วมงาน12ปีของที่ท่านอธิบดีบอกเราไปแล้วหลังจากนั้นกลับไปที่เครือข่ายตัวเองเราลองดูว่าเราสามารถไปถอดรหัสความร่วมของเราเองเนี่ยกับคนที่ไม่ได้มาร่วมอย่างไรบ้างแต่จริงๆเราอยากเชิญชวนครับถ้ามีโอกาสมาร่วมดีกว่าเพราะว่าได้เรียนเองปฏิบัติเองเข้าใจเองจำได้เองเนี่ยมันจะติดตัวไปได้นานและจะติดตัวไปได้ขึ้นก็ต่อเมื่อไปขยายผลต่ออื่นด้วยนั้นถ้าขายดิจิทัลก็คือขายที่เป็นหัวจักรสำคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นต่อไปครับทีนี้คำถามสุดท้ายสำหรับทางด้านบิสเนสมาพันธ์นะคะคือเราอยากจะทราบว่าผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่เราตั้งหรือวางไว้สำหรับการสร้างเครือข่าย5ย่านการค้าตอนนี้เนี่ยเราคาดหวังว่ายังไงบ้างคะคือจริงๆจากที่ตอบไปสักครู่นี้จะเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะสำเร็จหลายๆมิติแล้วตั้งแต่ธุรกิจที่แข็งแรงขึ้นหรืออุตสาหกรรมแฟชั่นที่ขยายตัวแล้วเราสามารถเป็นผู้ประกอบการที่แข็งแรงอยู่ในอุตสาหกรรมที่แข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นวัตถุประสงค์หลายด้านหนึ่งที่มันขยายตัวออกไปด้วยในแต่ในทางเดียวกันสิ่งที่คาดหวังที่สุดจริงก็คือตรงตามชื่อโครงการเลยครับคือสร้างเครือข่ายธุรกิจแปลว่าเราต้องการให้แต่ละกลุ่มเองเนี่ยแข็งแรงกันในกลุ่มเดียวกันเมื่อแข่งแรงกันในกลุ่มแล้วสามารถสร้างอัตลักษณ์ให้ได้แล้วก็ขยายอัตลักษณ์นั้นของแต่ละย่านธุรกิจการค้าขยายเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของแต่ละย่านการค้าออกไปเพราะถ้าเราคิดในรูปแบบแบบนี้ได้ปุ๊บเราจะเห็นว่าแผนเส้นทางธุรกิจของเราจะไปได้อย่างไกลมากเพราะจะไม่ได้ตอบสนองตามการเปลี่ยนแปลงแต่เราเป็นคนกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองเราจะเป็นคนกำหนดตลาดกำหนดผู้บริโภคกำหนดเทรนด์การค้าจากการเชื่อมโยงนั่นหมายความว่าถ้าวัตถุประสงค์ของทางไกลๆเองเนี่ยกิจกรรมที่ดีครั้งนี้ของท่านอธิบดีกรมอุตสาหกรรมเนี่ยตั้งใจให้โครงการแข็งแรงและมีความตั้งใจเดินหน้าไปสู่อนาคตด้วยการเข้าใจในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราลองลงแรงลงเวลาลงความตั้งใจในการทำกิจกรรมครั้งนี้ถ้ามีเรื่องอะไรที่ติดขัดไปบ้างหรืออุปสรรคไปบ้างผมเชื่อว่านั่นคือประเด็นสำคัญที่จะพัฒนาแต่ถ้าเกิดหลังจากการพัฒนาแล้วเองเนี่ยองค์ความรู้ติดกับโครงการเมื่อไหร่นั่นคือความพอใจสูงสุดแล้วก็เป็นเป้าหมายหลักของกิจกรรมครั้งนี้ครับเอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะสำหรับท่านผู้บริหารบริษัทของเราและคุณชวนชัยนั่นเองค่ะวันนี้มาพูดคุยกับตัวแทนทั้งสองท่านของเราบ้างดีกว่านะคะนั่นคือทั้งคุณสุชามานะคะจากเทอร์มินอล21นะคะแล้วก็คุณพิมพันธ์จากตลาดจตุจักรนั่นเองนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเลยเผื่อว่าในที่นี้ยังมีสมาชิกของเรายังไม่รู้จักกันอยู่นะคะให้ท่านช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อแล้วก็ประกอบการธุรกิจอะไรร้านค้าได้อีกหน่อยอีกครั้งหนึ่งไหมคะดิฉันชื่อสุชามาคุณากรนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอมตะฟิโลโซฟีเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าอมตะค่ะก็ขอบคุณทางกรมที่เอาชุดของเราไว้บนเวทีชุดสีเหลืองนะคะด้านนี้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วก็คุณพิมพันธ์ค่ะพิมพันธ์วรณสุนทรนะคะหรือว่าชื่อใหม่ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ IMES คอนเซ็ปต์ผ้าไทยวัยรุ่นใส่ได้ค่ะอันนี้จะอยู่ที่สวนจตุจักรโอเคนะคะแล้วก็ลำดับไปอยากจะให้พูดถึงเรื่องของว่าสมาชิกในเครือข่ายของเราเองนะคะว่ามีใครบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่จะผลิตภัณฑ์แฟชั่นในกลุ่มไหนคะสำหรับ Terminal 21นะคะของเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มของธุรกิจที่ครอบคลุมถึงเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงเราพูดถึงเสื้อผ้าอย่างเดียวเนี่ยก็ cover ทุก category ทุก segment ตั้งแต่เสื้อผ้าทำงานเสื้อผ้า evening dress เสื้อผ้าไปงานนะคะแล้วกระทั่งเสื้อยืดลวดลายต่างๆแล้วก็ cover ถึง accessory นะคะกระเป๋าสร้อยรองเท้านะคะคือเรียกว่าครบทุกอย่างของหัวจดเท้าในเรื่องของคำว่าแฟชั่นนะคะทีนี้ถ้าถามว่าอยากจะ เล่าว่าพวกเราเนี่ยอยู่ตรงไหนในอุตสาหกรรมแฟชั่นนะคะก็คืออยากจะอธิบายให้เห็นภาพว่าเราเป็นกลุ่มของยางไทยดีไซเนอร์แบรนด์เราเป็นเจ้าของธุรกิจที่ออกแบบเองจะผลิตเองหรือจ้างผลิตแล้วแต่แล้วก็ทำการตลาดเองและเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจต้องถือว่าขนาดเล็กก็เพราะว่าส่วนมากจะมีสาขากันคือในเทอร์มินอลแล้วก็ที่อื่นๆอีก 2-3 ที่นะคะแต่ลักษณะคุณภาพและราคาเนี่ยอยู่ในระดับกลางถึงสูงนะคะคือสำหรับส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มรู้จักผู้คนตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสไปเดินดูร้านของกลุ่มสมาชิกก็มีความรู้สึกว่าทุกแบรนด์เนี่ยมีโอกาสมากถ้าได้รับการส่งเสริมเนี่ยก็จะมีโอกาสเติบโ
สิ่งที่ขาดไปต้องบอกเลยนะคะสิ่งที่ขาดไปวันนี้เนี่ยเรื่องฝีมือเรื่องคุณภาพเรื่องราคาเนี่ยดังนั้นว่าทุกร้านของเราแข่งขันได้เราขาดเรื่องสเกลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมาชิกในกลุ่มเราเนี่ยได้รับการส่งเสริมเหมือนอย่างที่เรากำลังเริ่มต้นมากับกรมกับอิสแม็กเนี่ยเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยการขยับสเกลขยายโอกาสช่องทางการตลาดเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าพวกเราก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้อย่างมากค่ะคุณพิมพันธ์บ้านนะคะคำถามเดียวกันเลยค่ะก็คล้ายกันกับที่เทอร์มินอลนะคะแต่ว่าส่วนจตุจักรจะมีความหลากหลายกว่าค่ะในเรื่องของสินค้าแล้วก็ส่วนใหญ่ของเรา 80% ก็จะเป็นการส่งออกค่ะเพราะว่าส่วนจตุจักรนี่เหมือนเป็นตลาดนัดซันเดย์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอะค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพวกเราทั้งออกแบบเองผลิตเองมาร์เก็ตติ้งเองสเกลอาจจะดูเล็กแต่เราสามารถทำคุณภาพส่งออกได้เหมือนกันตั้งแต่50ชิ้นถึง 3,000 ชิ้นได้เลยค่ะแล้วค่ะคำถามต่อไปนะคะคือแนวคิดหรือเป้าหมายค่ะที่มารวมตัวกันมาร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายกับเราในครั้งนี้ค่ะก็เป้าหมายที่สำคัญที่สุดนะคะคือการพัฒนาศักยภาพของทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ศักยภาพของการสร้างผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเราเห็นเราเริ่มต้นเห็นเลยนะคะคือขณะนี้เราเพิ่งเริ่มรู้จักและตรงรู้จักดิสเมดมาเนี่ยเพียง 2-3 สัปดาห์แต่ลักษณะการได้รับการอบรมนะคะแล้วก็มีอาจารย์2ท่านที่มาช่วยท่านหนึ่งช่วยด้านการออกแบบท่านหนึ่งช่วยด้านการตลาดเนี่ยต้องบอกว่า eye opening อย่างมากสำหรับหลายๆที่คือเหมือนว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือว่าเคยร่ำเรียนกันมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพูดง่ายๆนะคะนับตัวดิฉันออกไปเนี่ยนะคะถ้าไม่นับตัวดิฉันนะคะคนในกลุ่มเนี่ยไม่มีใครอายุถึง40เลยคือจะอยู่20กว่าถึง30กว่าเป็นผู้ประกอบการเจเนเรชันใหม่จริงๆไม่ได้อยากเป็นลูกจ้างใครนะคะคือต้องบอกถ้าไม่นับตัวเองทุกคนเป็นคนอายุน้อยเพราะนั้นการได้รับการเรียนรู้ส่งเสริมตั้งแต่อายุเริ่มต้นขนาดนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของทุกคนค่ะเป้าหมายระยะสั้นนะคะระยะสั้นก็คืออย่างที่ทุกท่านทราบว่าเรากำลังพัฒนาอัตลักษณ์ของเครือข่ายนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ของกลุ่มเราที่อยู่ในเทอร์มินอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงการเป็นยังดีไซเนอร์แบรนด์ความเป็นแบรนด์สมัยใหม่นะคะเราพูดถึงเราจะเป็นสินค้าของศตวรรษที่21เพราะนั้นอัตลักษณ์เราขนาดนี้ยังทำไม่เสร็จแต่พวกเราเดาได้เลยค่ะมีเลข2เลข1เพราะ21เนี่ย represent terminal 21 represent product ของศตวรรษที่21นะคะแล้วก็ represent ความเป็นยัง attitude ของกลุ่มเรานะคะเพราะนั้นสิ่งนี้เราต้องทำให้เสร็จแล้วก็ใส่อัตลักษณ์นั้นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ของทุกคนให้เสร็จภายในวันที่30สิงหาซึ่งจะเป็นช่วงที่เราต้องเริ่มร่วมนิทรรศการกับกรมในโอกาส72ปีนี่คือระยะสั้นมากๆถามว่าหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราตั้งเป็นแพลนเอาไว้คือว่าเรามีอัตลักษณ์แล้วเราต้องใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ของเราอย่างน้อยปีละ2คอลเลกชันถามว่ามันยากหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ได้ยากเลยเพราะปกติเนี่ยในแต่ละกิจการเนี่ยจะทำประมาณ 4-5 คอลเลกชันต่อปีถ้าเราจะมีแบ่ง2คอลเลกชันใส่อัตลักษณ์เข้าไปอันนี้กับเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องคอมมิตเมนต์ที่สูงเกินไปเลยนะคะอีกเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญก็คือการเพิ่มจำนวนสมาชิกในเครือข่ายเพราะฉะนั้นมองเห็นว่ายิ่งเครือข่ายมีจำนวนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความเข้มแข็งกับประสิทธิผลเนี่ยมันจะมากขึ้นวันนี้นะคะต้องบอกว่าผู้เช่าใน Terminal 21เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องเช็คอัปเดตจำนวนมาเลยมี170กิจการที่เป็นยังไทยดีไซเนอร์แบรนด์คือเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ใช่เทรดเดอร์ที่ซื้อถูกขายแพงและไม่ใช่ฮิ้วจากต่างประเทศมี170แบรนด์เพราะนั้นถ้าเราตั้งทาร์เก็ตแบบ 60% ของ170คือประมาณ100เนี่ยจะมาเป็นสมาชิกเครือข่ายในเวลา2ปีดังนั้นคิดว่าไม่ aggressive เกินไปนะคะเพราะว่าวันนี้เรายังไม่ได้ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเลยเมื่อไหร่เราประชาสัมพันธ์แล้วเราเริ่มกิจการเริ่มกิจกรรมที่ทำด้วยกันเช่นโปรโมชั่นระหว่างแบรนด์นะคะหรือว่า discount rally ในกลุ่มร้านสมาชิกรับรองเลยค่ะต้องบอกว่าร้านอื่นเขาจะมีคำถามทีเดียวว่าทำไมเขาจึงไม่ได้อยู่ในเครือข่ายนี้เพราะฉะนั้นมองว่าการตั้งเป้าหมายที่ 60% เนี่ยไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็อย่างที่บอกว่า
จำนวนของสมาชิกในเครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อประสิทธิผลของผลงานของเจ้าเครือข่ายอันที่สองคือการขยายโอกาสอย่างโดยเฉพาะเรากำลังได้รับโอกาสจากหน่วยงานราชการเนี่ยเราไม่ควรจะเก็บไว้แค่กลุ่มเล็กๆนะคะพอดีสินค้าในกลุ่มเครือข่ายเนี่ยดีมากๆเลยค่ะไม่มีใครเลยนะคะต้องขอเน้นคำนี้ว่าที่เป็นผู้แข่งกันโดยตรงเพราะทุกคนมีดีไซน์ของตัวเองและสินค้าเป็นคนละอย่างและเราขายที่ผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันเพราะนั้นคือเราทำสินค้าต่างการขายที่คนเดียวกันเราทำโปรโมชั่นได้อย่างง่ายดายมากโอ้โหนะคะเทอร์มินอล21สงสัยต้องไปเดินบ่อยๆแล้วค่ะเสียงปรบมือต้องมากันเลยนะคะตอบคำถามได้โดนใจทุกท่านแน่นอนนะคะเดี๋ยวทางด้านจตุจักรบ้านเช่นเดียวกันค่ะค่ะก็ต่อเนื่องมาจากตรงนี้นะคะพอเราเกิดการรวมตัวแล้วเนี่ยแต่ก่อนอื่นเราต้องมองตัวเองก่อนนะคะว่าต้องมีความพร้อมจริงๆความพร้อมในที่นี้หมายความว่าเราต้องสละเวลานอกจากเราทำธุรกิจของเราแล้วเนี่ยเราต้องสละเวลาในการมาพัฒนามาอบรมต้องตรงต่อเวลาด้วยอย่างเงี้ยค่ะให้ความสนใจและตรงต่อเวลาเพื่อให้ได้ประสิทธิผลตามที่ทุกคนได้ตั้งไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมองว่าทุกคนเนี่ยมี DNA เป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะเรารู้ว่าเราคือใครเรารู้ว่าเราทำอะไรแต่ว่าถ้าเรามารวมกันเราเปิดทัศนคติใหม่ๆคิดบวกว่าอย่ามาเป็นคู่แข่งกันให้มาเป็นคู่คิดกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะเดินไปทางไหนเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีแล้วถ้าเราจะสู้กันเองเราก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีเพราะเราก็ตายกันหมดเพราะฉะนั้นเราก็มาคิดกันกว่ามาร่วมกันคิดว่าเราจะสร้างidentity ของย่านให้มันมีความโดดเด่นอย่างไรเพื่อบอกต่อคนอื่นว่าเรามีดียังไงอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะแต่คำถามต่อไปเมื่อครู่นี้ก็เลยอยากจะย้อนท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่